ันนี้เราใช้เวลากันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเรียนเชิญครับจันยุทธครับต้องขอบคุณนะครับว่าอยากจะเรียนว่าในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยเดี๋ยวนี้ทันสมัยก็ใช้ core value ใช่ไหมครับท่านไปนับดูนะมันมีอยู่อักษรไม่กี่ตัวเนี่ยใช้อยู่ตรงนั้นนะ integrity responsibility creative นะครับผมเห็นเยอะมากเลยครับทำ core value แล้วก็มาทำให้มันเป็นอักษรสะกดอะไรได้นะเสร็จแล้วก็ขึ้นหิ้งครับขึ้นหิ้งนะครับเลยวันนี้อยากจะเรียนว่าอันนี้เป็นการเริ่มต้นที่ดีมากนะแล้วส่วนใหญ่ก็ต้องเคลียร์มาจากข้างล่างนะเป็นนะบอสทองบาปว่าเอ้ยเราอยากได้แวร์อยู่อะไรนะที่อยากจะบอกพวกเราอยากจะทำให้มันนะมีคอแวร์อยู่แล้วกลับไปในองค์กรว่าแต่ละอันเนี่ย how to นะ how to จะทำยังไงเนี่ยให้มันเกิดมีจิตสำนึกแล้ววันๆพอเห็นตัวนี้ปุ๊บเออใช่เลยนะแล้วทำยังไงรู้หมดเลยนะก็อยากจะย้ำตรงนี้นิดนึงแล้วผมเห็นคอแวร์อยู่มันซ้ำๆกันเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยไอ้นี่เป็นตัวหลักเลยครับ integrity นะครับแล้วเดี๋ยวก็มีคนโกงมีคนขโมยของบริษัทไปใช้นะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เลยอยากจะแชร์ประสบการณ์นะครับขอบคุณครับก็มี trust in trust ตอนที่ผมอยู่ trust เหมือนกันนะครับวันนี้ก็ลืมไปบ้างแล้วว่ามันย่อมาจากอะไรบ้างนะครับอย่างไรก็ดีครับวันนี้เราใช้เวลากันมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเต็มที่นะครับได้เต็มอิ่มกันใน CG Forum ครั้งแรกของ2558เราก็คงมีกิจกรรมดีๆอย่างนี้ไปอีกต่อเนื่องทั้งปีนะครับหวังว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์ไปเต็มที่ในวันนี้นะครับแล้วก็จะติดตาม CG Forum ที่จะเกิดขึ้นต่อๆไปนะครับผมต้องกราบขอบพระคุณท่านวิทยากรทั้ง5ท่านนะครับตั้งแต่ศาสตราจารย์ฮิรัญรดีศรีนะครับคุณประกรณ์มาลากุณอยุธยาคุณยุทธวรชัดทานคุณธีรพงษ์จันทร์สิริคุณกรวุฒิลีนะบรรจงนะครับตลาดซ้ำประเทศไทยต้องกราบขอบพระคุณทั้ง5ท่านที่กรุณาให้มุมมองที่เป็นประโยชน์กับพวกเราทุกคนนะครับขอบพระคุณครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่กรุณาร่วมงานนี้ต้องกราบขอบพระคุณด้วยครับคงจะพบกันต่อไปในโอกาสถัดไปครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับทุกท่านค่ะสำหรับ presentation นะคะประกอบการเสวนาเราจะจัดส่งให้ทุกท่านทางอีเมลนะคะที่ท่านได้ให้ไว้ค่ะและในโอกาสนี้ขอขอบพระคุณท่านวิทยากรที่ร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์นะคะให้กับงานสัมมนาในวันนี้และงาน CG Forum ครั้งที่1ปี2558ค่ะ CG In Substance วัฒนธรรมองค์กรกับหลักบรรษัทพิบาลครั้งนี้นะคะก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วค่ะในนามของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้เกียรติในการร่วมงานในวันนี้นะคะขอความกรุณาทุกท่านตอบแบบสอบถามแล้วส่งคืนได้ที่หน้างานณจุดลงทะเบียนค่ะวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ